สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกันว่าในพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินมีใครทำหน้าที่อะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามหนูกันมาเลยค่ะหน้าที่แรกคือนักธรณีวิทยาซึ่งมีหน้าที่ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธรณีวิทยาตลอดจนสำรวจตรวจสอบข้อมูลทางด้านทรัพยากรธรณีและศึกษาการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกต่อมาคือพันธารักษ์ซึ่งมีหน้าที่ศึกษาดูแลและจัดทำทะเบียนวัตถุจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์รวมถึงศึกษาค้นคว้าและจัดทำข้อมูลนิทรรศการต่างๆต่อมาคือนักวิชาการเผยแพร่ซึ่งมีหน้าที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมความรู้และข้อมูลต่างๆของพิพิธภัณฑ์และสุดท้ายคือช่างศิลป์ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบงานศิลปะและซ่อมแซมจัดทำศิลปะวัตถุหรืองานแบบจำลองต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายและเรายังมีทีมงานอื่นๆอีกมากมายมาเจอกับเราได้ที่นี่พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพิน